กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับอย่างที่ทราบกันว่าช่วงเบรก2และก็เบรกที่3นั้นเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยกันสดๆนะตอบคำถามผ่านทาง SMS แล้วก็คุยสายโทรศัพท์ทวนช่องทางอีกรอบนึงนะ SMS สื่อสารทางเดียวใส่ข้อมูลมาให้ครบอย่างเมื่อกี้หลายท่านก็ยังชัดเจนบอกทำเกษตรอย่างงี้ดีส่งมานะ4221606วันเดือนปีเกิดใช้เวลาสากลนะเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่ให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่เข้ามาด้วยหรือถ้าใครอยากจะคุยสดๆ2หมายเลขนะครับ024960493และ024960494ครับและสำหรับใครที่อาจจะพลาดการรับชมในเบรกแรกหรือว่าอยากจะไปอ่านคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีซ้ำมันนะฮะเข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV แล้วก็ชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ตามกันนะฮะจะมีคำพยากรณ์ดวงรายดวงเขาเรียกว่าในช่วงวีคเอนด์ในช่วงวันหยุดก็จะมีเป็นประจำก็เริ่มมาได้ประมาณสักเดือนกว่าๆแล้วก็ตามกันได้นะครับตอบคำถามกันต่อครับในเบรกนี้คุณสุทธิการ2มกราคม06ครับวันพุธ 7:30 ฝั่งทนลัคนาอะไรฝั่งทนฝั่งทนฝั่งทนทนบุรีทนบุรีสักครู่นะฮะผมหาทอทงไม่เจอเจอแล้วครับ7:30ก็ตรงกับวันพุธกลางวันลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับจังหวะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของดาวพฤหัสบดีเมื่อวันที่7สิงหาที่ผ่านมานั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับชาวราศีธนูครับและที่สำคัญด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นดาวอาทิตย์กุมลักษณ์ได้นรเกณฑ์ราศีคนเป็นองค์เกณฑ์ครับก็บอกว่าสุดท้ายแล้วชีวิตก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะถึงจะช้าหน่อยก็ตามนะครับสุขภาพของคุณเนี่ยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอาการก็จะเริ่มดีขึ้นช่วงปีที่ผ่านมาไม่ดีเอาเสียเลยนะตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงช่วงกลางปีที่ผ่านมาถูกไหมครับแล้วก็สุขภาพในระยะยาวก็ต้องระวังในเรื่องพวกอุบัติเหตุการผ่าตัดกล้ามเนื้ออักเสบนะเส้นเอ็นไขข้อกระดูกลำไส้ภูมิแพ้รวมถึงการทำงานของพวกระบบประสาทอันนี้คือปัญหาในระยะยาวในพื้นชะตานะครับเพราะดาวเสียอยู่เรือนเสียด้วยตอนนี้ขายกาแฟโบราณอยู่แป๊บนึงนะฮะคืออย่างนี้ฮะถ้าจริงๆแล้วให้นึกภาพของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวกับของกินด้วยจะสมรูปดวงมากกว่าฉะนั้นเป็นไปได้ไหมนอกจากเครื่องดื่มจะมีขนมนมเนยมาทำเสริมเพิ่มรายได้หรือว่าถ้าจะพูดกันถึงอาชีพขายกาแฟโบราณแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยผมนึกถึงภาพของการจรการเดินทางโดยเฉพาะการเข้าตามตรอกซอกซอยนะอันเนี้ยก็จะช่วยสร้างมิติในการหารายได้เพิ่มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งจุดที่ตั้งประจำถ้าเป็นไปได้อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักถ้ามีร้านรวงเฉพาะเนี่ยอยู่ในห้างในมอลล์ในพลาซ่าในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆใต้ถุนคอนโดที่มีคนพลุกพล่านพวกนี้ก็จะเหมาะสมมากขึ้นครับคุณสาววรักษ์ขายของออนไลน์รุ่งไหมคะขายอะไรอันนี้คือประเด็นนะครับ1เดือน1ปี20 10:20 นครับวันเสาร์หรือเปล่าไม่ได้บอกมานะจ๊ะเดี๋ยวผมทวนอีกครั้งนะ1เดือน1ปี20 10:20นะครับอย่างที่เรียนนะใส่กำกับมาด้วยนะครับวันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์จะได้เป็นการรีเช็คกันเพราะบางครั้งเนี่ยผมต้องอ่านพิมพ์คิดพูดในเวลาเดียวกันมันอาจจะพลาดได้นะครับขายของออนไลน์รุ่งหรือไม่ในแง่ของ product จริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยชัดเจนซะด้วยซ้ำไปนะแม้กระทั่งลักษณะการซื้อมาขายไปก็ไม่เด่นเอาอย่างนี้ครับถ้าเป็นการขายของออนไลน์แล้วไม่ต้องสต็อกของนะครับไม่ต้องสต็อกของก็คือถ้ามีออเดอร์ก็ไปเอาของมาแล้วมาขายอันนี้ไม่ว่ากันทำได้แต่อยากให้มองเป็นแค่อาชีพเสริมแต่ถามว่าอะไรที่เด่นดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์นะดวงนี้ผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์แล้วก็ถ้าทำ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของสุขภาพก็มีเงื่อนไขว่าโปรดักต์อาจจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศมาจับจำหน่ายหรือทําสเกลใหญ่ถึงขนาดส่งออกหรือว่าทําต่างถิ่นฐานเน้นการขายเป็นวอลลุ่มเป็นแมสพวกขายส่งพวกนี้จึงจะสมรูปครับแต่เงินทุนช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังให้ชีวิตสัตว์เดือนละ12ตัวคุณโสภา26พฤษภา15ไม่ได้บอกเวลามาค่ะคุณโสภารบกวนนะใส่เวลามาเพิ่มเติมด้วยนะครับจ้ะคุณอภินันท์ฮะ23ธันวา20เวลา 9-10 โมงโชคลาภมีไหมภรรยาที่แยกกันอยู่ปัตตานีตอนนี้ก็เป็นกาลีอยู่ฮะดวงนี้จริงๆนะไม่ว่าในอนาคตผมไม่เคยท้ายใครเลิกกันอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะแยกกันชั่วคราวหรือถาวรก็สุดแท้แต่อยากจะบอกแค่ว่าดวงนี้ถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างเนี่ยก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและในทางวิทยาศาสตร์ความเป็นจริงก็คือคนเราที่มันอยู่ใกล้กันเนี่ยโอกาสกระทบกระทั่งกันมันก็มีสูงแล้วถ้าใครต้นทุนพื้นชะตาเรื่องความรักไม่ดีมันก็จะหนักเป็น2เท่านะครับฉะนั้นปีนี้ก็เป็นกาลีอยู่ด้วยก็ติดต่อสื่อสารกันบ้างแล้วกันแต่อย่าไปคาดหวังถึงขนาดที่ว่าจะกลับมาคืนดีกันได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยอย่างถ้าคาดหวังแบบนั้นอาจจะต้องรอเข้าย่าง40ไปก่อนเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์สุขภาพด้วยพื้นชะตาตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะแล้วก็ดวงนี้เนี่ยกระดูกลำไส้ภูมิแพ้ระบบสืบพันธุ์นะสุขเภทต่อมลูกหมากนะครับเช็คร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับคุณหมวยเฟอร์นี่แม่ผมคุ้นมากเลยนะว่าเคยตอบแล้วไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวตอบใหม่หรือถ้าเป็นคนละท่านก็ต้องขออภัย21กันยา259โมงจังหวัดมุกดาหารอยากขายเฟอร์นิเจอร์มือสองได้หรือไม่คะจริงๆส่วนหนึ่งถ้าถามว่าเด่นหรือเปล่าก็ไม่เด่นแต่ว่าการขายของเก่านะครับหรือแม้กระทั่งถ้ามีพาร์ทในส่วนการรับซ่อมเฟอร์นิเจอร์ก็พอจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นแต่อย่างที่เรียนมันไม่ได้ว่าเด่นที่สุดในพื้นชะตากลุ่มที่เด่นฝากไว้พิจารณานะฮะสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดโชห่วยแก๊สน้ำมันเหมืองแร่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์อันนี้เด่นกว่าแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำและที่สำคัญในช่วงย่าง34และ35ไอ้กลุ่มอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยควรจะเลี่ยงนะหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ปีนี้กรรมะเป็นกาลีอยู่ครับคุณศักกรินทร์ฮะ30เมษา40ครับเวลา 20:58 วันพุธไหมใช่แล้วเป็นพุธกลางคืนครับความรักตอนนี้ย่าง20เองจ้าดวงนี้จำไว้นะครับหนูเป็นคนคุณศักรินเป็นคนที่พูดอะไรพูดตรงนะด้านดีก็ดีฮะไม่ต้องมานั่งหลอกกันไม่ต้องมานั่งคาดเดาแต่บางครั้งเนี่ยพูดตรงเกินไปก็ใช่ว่าจะดีปกติวิสัยไม่ใช่คนพูดเยอะแต่เวลามีอารมณ์เนี่ยนะจะเป็นคนพูดหนักพูดแรงดวงนี้คบหากับใครก็สุดแท้แต่ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีแต่ถามว่าความรักมีเกณฑ์สมหวังลงตัวอย่างจริงจังเมื่อไหร่ย่าง21ที่กำลังจะมาถึงนี้แต่อย่างที่เรียนเนี่ยช่วงวัยยังไม่ได้อายุเยอะมากนะก็คบหาดูใจแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็พอนะครับสุขภาพทานอาหารให้ตรงเวลาอย่าอั้นปัสสาวะนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกคออักเสบนะแม้กระทั่งสุขเภทก็ต้องระวังครับคืออันนี้เตือนกันแบบตรงๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอย่ารักสนุกจะทุกถนัดมีโอกาสจะเกิดขึ้นครับคุณบอยฮะ24สิงหา20เกิดโรงพยาบาลศรีราชารับเหมาก่อสร้างมาถูกทางไหมวันอะไรเอ่ยวันพุธนะครับ9โมงครึ่งก็เป็นพุธกลางวันฟึบฟึบเหนื่อยหน่อยนะครับจันเสาอริด้วยนะก็ถ้าทำอยู่แล้วสิ่งที่พอจะทำให้มันสมรูปมากขึ้นก็ขอให้เน้นงานซ่อมนะไม่ใช่งานรากฐานพวกซ่อมต่อเติมปรับปรุงพวกนี้ก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและพยายามหาเจ้าใหญ่ๆแล้วไปสับงานต่อจากเขาหางานเองไม่ว่าแต่พยายามหาคอนเน็กชันนะสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆก็พอจะช่วยได้ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะแต่ถามว่าเด่นสุดหรือเปล่าไม่
ถามว่าอะไรล่ะที่เด่นถ้าลักษณะคนกลางและกินส่วนต่างหัวคิวเนี่ยโอเคนะฮะความรักคู่ครองย่าง40เข้าย่าง41ปีหน้ามีโอกาสเจอคนที่ถูกใจและอาจจะมาแบบฟลุกๆนะอาจจะมาแบบฟลุกๆหรือว่ามีคนชงมีคนแนะนำให้แล้วเขาอาจจะมีลักษณะบางอย่างคล้ายๆกับมารดาหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงของคุณนะสุขภาพระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกลำไส้เป็นหลักครับคุณเจนจิลาฮะอาชีพหลักคือทำชุดเช่าก็คือเสื้อผ้านั่นแหละ14เมษายน20นะครับเวลา6นาฬิกา7นาทีก็พอใช้ได้นะก็พอใช้ได้แต่จริงๆแล้วผมอยากเห็นก็คือถ้าคุณเป็นดีไซเนอร์นะคุณมีการครีเอทคุณมีการออกแบบเสื้อผ้าอาภรณ์พวกนี้ควบคู่กับสิ่งเดิมที่ทำและยิ่งถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดนะหรือว่าเป็นสไตล์การแต่งตัวที่มีกลิ่นอายต่างประเทศพวกนี้ก็พอที่จะเสริมให้มันเด่นในชะตามากขึ้นแต่ถ้าติดขัดหรือทำไม่ได้จริงๆแล้วเอาแบบใกล้เคียงกับของเดิมที่ทำเลยนะแต่ปรับเลยก็คือเน้นมาทำพวกรับซ่อมแซมเสื้อผ้าแก้ของเสียให้มันดีอย่างเงี้ยไหมอันนี้ใช่นะครับแล้วก็ถามว่ามีอะไรอีกหรือไม่เนี่ยตัวที่ว่านั่นแหละนะทำของเสียรับซ่อมรับแก้พวกนี้สมรูปมากกว่าครับต่อเลยจ้ะคุณนวลบัวนาคบัวมาชื่อกับนามสกุลคล้องกันนะฮะ17พฤษภาคมปี26 11นาฬิกา3นาทีดวงช่วงนี้มีเกณฑ์ซื้อหาอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ตอนนี้ย่าง34ย่าง34เน้นถ้าถามผมนะเน้นในเรื่องของแบบอยู่อาศัยได้ด้วยอ่ะถ้าไม่ใช่พวกที่ดินเปล่าอะไรพวกเนี้ยนะอาคารพาณิชย์ก็ดีบ้านก็ได้อะไรเงี้ยนะมีโอกาสนะฮะเพราะวงกลมตกแต่ถ้าเป็นเน้นในลักษณะของพวกที่ดินซื้อเพื่อเก็งกำไรเนี่ย อาจจะเป็นในช่วงอายุย่าง35ลองดูครับคุณหนุ่ยฮะ15มกราคม15ครับเวลา6นาฬิกา20นาทีจะสมัครงานจะได้หรือไม่วันอะไรเอ่ย15มกราคม15ปฏิทินตรงกับวันเสาร์มีหน้าล่ะตั้งดวงมาแล้วงงๆความจริงน่าจะได้งานนะครับก็ข้อมูลผิดพลาดนะฮะยังไงรบกวนตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับคุณหน่วยครับตอนนี้สายที่2ของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์จ้าชื่อคุณอะไรคะชื่อลูกจาค่ะเคยคุยกันหรือยังเคยค่ะอาจารย์แต่ตอนนี้หนูมีปัญหาไม่มีใครช่วยได้อะอาจารย์เนี่ยเพิ่งเบื่อหนูนะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับไม่มีที่พึ่งที่ไหนแล้วอาจารย์เกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่28มีนาค่ะพศครับ04ค่ะกี่โมงครับ20.35ค่ะวันอังคารนะใช่จ้ะตอนนี้ก็ที่เห็นในดวงมีสองเรื่องงานแล้วก็เงินเหมือนกันเหมือนกับสายเมื่อกี้มีเอกสารใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฮะหมายถึงว่ามีปัญหาในเรื่องของงานแล้วก็เงินนะเหมือนกับสายที่คุยในช่วงเบรกที่หนึ่งตอนนี้มีภาระหนี้สินอยู่แล้วหรือยังครับมันจะเป็นของลูกอะอาจารย์แต่เราก็ต้องรับภาระต้องช่วยถูกไหมใช่จ้ะทำอาชีพเรื่องบ้านแต่เรื่องใหญ่เลยอ่ะทำอาชีพอะไรอยู่ฮะเลี้ยงหลานค่ะอยู่บ้านคืออย่างนี้ฮะคือถ้าถามว่าในดวงช่วงนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำงานก็แล้วไปเพราะว่าถ้าทำงานทำอาชีพเนี่ยปีจรเนี้ยมันมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานซึ่งต้องปรับตัวนะฉะนั้นถ้าเลี้ยงหลานก็พ้นไปแต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยยังเป็นทุกข์ใหญ่อยู่นะก็พูดเหมือนครั้งที่แล้วแหละที่พูดเพราะว่าอายุย่างมันยังไม่เปลี่ยนนึกออกไหมจ๊ะของคุณเนี่ยอายุย่างจะเปลี่ยนตอนมีนานะครับก็มีนาใช่ครับก็อย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าครั้งที่แล้วแนะนำให้ทำบุญอะไรไปถ้าครั้งนี้ผมพูดแล้วไม่เหมือนกันก็อย่าตกใจเพราะว่าเป็นการแก้ดวง
ในหลักการโหราศาสตร์เดียวกันแต่วิธีใช้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะครับก็ตอนนี้นะให้คุณไปถวายมีดโกนขนนกซึ่งเป็นสองคมพระสงฆ์สามเณรใช้ปลงผมนะครับแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะเลี้ยงหลานเนี่ยกล้ามเนื้ออักเสบนะครับปัญหาพวกไขข้อกระดูกนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกทางเดินหายใจคุณเองต้องระวังอาจารย์ผมมีเกณฑ์จะได้ผ่าตัดไหมอังคารเป็นกาลีนะครับก็มีครับกระพวกกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้หรือว่าผ่าตัดอุบัติเหตุก็ได้รู้สึกหนูเป็นที่นิ้วสองข้างเลยมันทั้งซ้ายและขวาเลยมันล็อกค่ะเวลามันล็อกแล้วมันปวดมากมากเลยผมจำได้แล้วคืออย่างนี้ครับไอ้นิ้วล็อกเนี่ยนะผมก็ไม่เคยเป็นหรอกแต่เพื่อนผมตีกอล์ฟกันหลายคนเขาเป็นก็ไปเขี่ยนิดเดียวนะไปเขี่ยแล้วก็ปีนี้ถ้ามีโอกาสไปเขี่ยไปผ่าตัดเล็กๆอย่างเงี้ยถือเป็นการแก้ดวงนะให้ทำไปทำไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะก็ล็อกผมล็อกสุดๆเลยค่ะไปทำซะไปทำซะถือเป็นการแก้ดวงด้วยอาจารย์แล้วหนูนี่โอกาสที่อาจารย์บอกว่าหนูค้าขายอ่ะให้ขายพวกหนูจะมีคนเข้ามาติดต่อจะให้ขายคอลลาเจนอ่ะไอ้คอลลาฟิลค่ะเคยแนะนำให้ขายพวกสุขภาพใช่ไหมใช่ใช่จ้ะเป็นสมุนไพรจ้ะของคุณเนี่ยสองขั้วเลยดำขาวก็คือไม่ถ้าไม่สุขภาพก็เครื่องดองของเมานะแต่ว่าถ้าจะทำกลุ่มหลังก็ต้องทำบุญเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่อยากทำก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะต้องแยกให้ออกนะว่ามันไม่ใช่แบบผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทุกเรื่องหมายถึงว่าถ้ากินแล้วเพื่อความสวยความงามอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเป็นการรักษาเนี่ยทำได้และยิ่งถ้าโปรดักที่ว่านี้มีการนำเข้าจากต่างประเทศมาจัดจำหน่ายอะไรพวกนี้ก็จะยิ่งสมรูปดวงฉะนั้นถ้าอาชีพแบบนี้ไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องสต๊อกของช่วงแรกๆเนี่ยทำไปก่อนแล้ววันหนึ่งในอนาคตถ้าอยากลุกขึ้นมาทำเองเนี่ยก็ค่อยๆสะสมเงินทุนแล้วค่อยว่ากันอาจารย์แล้วบ้านเลขที่มัน121/286เนี่ยค่ะก็86ก็เรื่องเงินเรื่องอารมณ์เรื่องสุขภาพก็ใช้ทองคำเปลวแท้น่ะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข8นั่นแหละครับอาจารย์เคยดูบอกว่าลูกชายหนูอ่ะจะเกิดอุบัติเหตุมันโดนมาแล้วค่ะรถมันชนนะโดนชนอัดหน้าอัดหลังเลยค่ะก็ต้องระวังเนาะต้องระวังแล้วเขาจะมีเกิดอีกไหมอาจารย์ลูกชายหนูเนี่ยโอ้โหนั้นโดนมารถดูไม่ได้แต่ตัวเขาไม่เป็นอะไรอาจารย์หนูยังงงอยู่เนี่ยได้ไปทำบุญเสริมอย่างที่บอกหรือเปล่าล่ะลูกเขายอมทำไหมเขาอาจารย์บอกว่าให้ปล่อยปลา12 ตัวเขาไปทำหรือเปล่าไปทำค่ะไปทำก็ส่วนเขาไปทำผลเดียวเองหนูบอกว่าก็ไม่เป็นไรเลื่อนลูกก็ไม่เป็นไรแม่ไม่รู้ว่าแม่ก็ไม่ได้ถามให้ว่าอาจารย์ให้ปล่อยตลอดไม่คือการทำบุญเนี่ยทำเรื่อยๆมันก็คือการสั่งสมนึกออกไหมจากนั้นถ้ามีโอกาสก็ทำแล้วก็ว่ากันเน้นแต่ละปีจรก็เปลี่ยนแปลงไปก็เอาไปว่าส่วนหนึ่งก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่างที่ทายเรื่องอุบัติเหตุไปก็ต้องระวังอย่างน้อยจนถึงช่วงอายุย่างแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าการที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถามว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกก็มีแต่อาจจะน้อยลงหน่อยนะครับแต่ก็อย่าได้ประมาทเดี๋ยวของลูกชายหนูไว้เดี๋ยวค่อยลงหาข่าวมากได้อาจารย์หนูขอรบกวนหน่อยหนูเกิดลัคนาอะไรคะจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะ20:30 น.ลัคนาตุลไม่แปลกเนี่ยภาระเรื่องเงินนะภาระเรื่องเงินตุลภาพันธ์เหรอคะตุลฮะตุลลัคนาตุลอ๋อแล้วมันจะเริ่มกระเตื้องดีบ้างไหมก็เกณฑ์ดาวเสาเนี่ยทับเขาเรียกว่าดาวเสาเนี่ยสถิตอยู่ในเรือนเงินนะครับแม้ว่าช่วงนี้ดาวการเงินจะโคจรเป็นเกษตรก็ตามแต่เดี๋ยวก็ย้ายออกละก็เอาเป็นว่าพูดกันแบบให้เผื่อใจไว้หน่อยกันอาจจะต้องถึงช่วงปลายปีหน้าไปแล้วซึ่งดูแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วดูแนวโน้มมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ใช่ใช่อาจารย์แล้วสีที่ถูกสลบกับหนูแล้วคะดวงนี้เสียทรัพย์เพราะบริวารนะครับสีฉลกนะก็สีใช้สีดำสีส้มสีแดงได้สีทองสีเลือดหมูได้ดำส้ม
แล้วก็อะไรนะคะสีบรอนทองสีแดงสีเลือดหมูครับแดงแล้วก็เลือดหมูอันนี้จะเป็นกระเป๋าหรือว่าเสื้อผ้าอะไรที่เราสั่งง่ายใช่ไหมคะอะไรที่อยู่กับเรายาวๆเช่นสีทาบ้านสีรถสีกระเป๋าสตางค์ใช้โทนแบบนี้นะครับนะไปของคุณเนี่ยก็อย่างที่บอกให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุการผ่าตัดกล้ามเนื้ออักเสบไอ้นิ้วล็อกเนี่ย ก็ไปเขี่ยออกซะถือเป็นการแก้ดวงไปทำซะนะอย่างน้อยวันนี้ที่คุยกันก็ดีใจนะฮะที่คุณไม่ร้องไห้เหมือนครั้งที่ผ่านๆมานะอย่างน้อยก็ต้องบอกว่าทักนะจางมาด้วยเมื่อวันที่21อาจารย์อ้าวเหรอทำไมไม่ทักล่ะผมจำไม่ได้นะโอ้โหคนเยอะเป็นร้อยนะโอ้ยนี่หนูเห็นแล้วเห็นหนูที่หนูพูดคำว่าโอ้โหตัวจริงไม่เห็นตัวใหญ่เลยเนาะในโทรทัศน์ในตัวใหญ่อาจารย์ยืนคู่กับน้องแพรอ๋อคุณพอดีแบบคนชมหลายคนนะฮะผมเลยจำไม่ได้ผมพูดเล่นนะก็ตามนั้นก็ดีแล้วได้เข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์นะก็ดีแล้วเพราะวันนั้นเสียดายไม่ได้ไปฟังเรื่องตัวเลขอ่ะไม่เป็นไรอยากเป็นหมอฝากอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวตุลาหน้ามีคอร์สใหม่เดี๋ยวคอยฟังเดี๋ยวตุลาที่จะถึงเนี้ยนะจะก็จะมีบรรยายใหม่อ่ะดีขึ้นละดีขึ้นละนะก็อ่ะโชคดีนะจ๊ะเดี๋ยวอาจารย์หนูถามท่านจะถ้าเผื่อบ้านเลขที่นี้ถ้าเผื่อหนูเรียงแต่อาจารย์พวกนี้ที่บ้านนี้สามารถจะเปิดทำได้ไหมเปิดทำการหมายถึงดูหรือว่าอะไรพวกนี้ได้ไหมหมายถึงอะไรดูหมอเนี่ยแหละฮะใช่อาจารย์แบบไหนดูดวงอะไรดูดวงทั่วไปอะไรถ้าเราจะเรียนดวงนี้อยากให้เรียนนะเลขที่เท่าไหร่ฮะเลขบ้านทัก286ค่ะก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขนาดเสริมโดยตรงแต่ก็ให้แก้อย่างที่บอกนะมันอาชีพสำคัญอาชีพสำคัญกว่าในเรื่องของตัวเลขคือดวงสำคัญกว่าตัวเลขอย่าไปยึดมั่นถือพันมากเอาแค่เป็นตัวเสริมนะเอ้าโชคดีครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณวีรศักดิ์1กรกฎาคม31เวลากลางวันซ่อมรถวันศุกร์ใช่ไหมใช่วันหนึ่งคุณจะได้เป็นเจ้าของกิจการถ้าคุณยังไม่ได้เป็นหรือถ้าคุณเป็นแล้วระยะยาวผมยืนยันว่าดีเพียงแต่ว่าในช่วงรอยต่อวันศุกร์นะเพียงแต่ว่าในช่วงรอยต่อระหว่าง29และ3คืออย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาทีละส่วนตอนนี้ย่าง29ของคุณถ้าวันเดือนปีเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดนะเข้าย่างนะ29เนี่ยซึ่งเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะเกณฑ์เรื่องงานก็จะค่อยๆปรับตัวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าในดวงเนี้ยให้ระวังในเรื่องของการหมุนเงินนะในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงในแง่ของธุรกิจที่ทำได้นะครับระยะยาวผมยืนยันว่าดีในพื้นชะตาช่วงรอยต่อปี2ปีนี้อดทนหน่อยทั้งย่าง29แล้วก็ย่าง30ครับจ้ะคุณสิริแพนนะฮะ21กันยา28เวลาบ่ายทำงานอะไรดีเสี่ยงดวงดีไหมแหมคุณก็รู้อยู่แล้วนะผมไม่เคยเชียร์อยู่แล้วในเรื่องของการเสี่ยงโชคเป็นอาชีพนะครับมันก็มีเหตุและผลนะลองสังเกตดูในทุกๆการเสี่ยงโชคในแง่ของแฮนดิแคปเราเสียเปรียบของคนที่เขารับวางเดิมพันกับเราอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นลักษณะของภาครัฐนะสลากกินแบ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วกินแล้วแบ่งกระจายความเจริญอย่างเงี้ยซื้อได้นะสักงวดละใบ2ใบไม่ว่ากันก็คือเป็นการอุดหนุนเพื่อสังคมส่วนรวมด้วยนะครับถามว่าอาชีพอะไรดีที่สุดวันเสาร์นะวันเสาร์อาชีพอะไรดีที่สุดอาชีพอะไรดีที่สุดพระฤหัสใช่ไหมใช่เกี่ยวกับสุขภาพนวดแผนไทยก็ได้นะครับขายยาสมุนไพรทำสวนสมุนไพรนะครับทำในเรื่องของธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์การทำงานในแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าใช่รวมไปถึงถ้าดวงนี้อยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเฉียครับเดี๋ยวก็ช่วงนี้นะเวลาหมดแล้วนะครับก็ทวนช่องทางสื่อสารซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจน SMS พิมพ์ PD วักตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบส่งมาที่422-1606สายสด2หมายเลขครับ024960493-4เดี๋ยวเบรกหน้าต้นเบรกยังพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มพักกันสักครู่ครับ